สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกตะไคร้บอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับครัวสนามต้องขอขอบคุณ SCE พัทนะครับที่สนับสนุนเครื่องปั่นไฟฟ้าโคโคกุขนาดความจุ 1.8 ลิตรรุ่น FC1 ส่งมาให้ครัวสนามได้ทำน้ำพริกตะไคร้เมนูนี้เลยนะครับวัสดุตัวเครื่องทำมาจากแก้วมีความแข็งแรงสูงสามารถบดสับได้รวดเร็วภายใน6วินาทีเลยนะครับเพื่อนๆปรับความเร็วได้2ระดับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นน้ำพริกตะไคร้ของเรากันเลยครับให้เราใส่ตะไคร้ซอย10ต้นลงไปในโถแก้วของเราเลยครับตามด้วยหอมแดงหั่นเป็นชิ้น10หัวพริกแห้ง10เม็ดพริกขี้หนูสวน20เม็ดเนื้อปลาทูย่าง1ตัวขนาดไซส์กลางๆนะครับกะปิ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปั่นให้เข้ากันนะครับปั่นแค่หยาบๆพอนะครับปั่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนการคั่วน้ำพริกตะไคร้กันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะครับใส่กระเทียมไทยโขลกหยาบลงไป2ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมร้อยสุกเหลืองหอมเลยครับกระเทียมแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่น้ำพริกที่เราปั่นไว้ลงไปเลยครับและตามด้วยน้ำล้างโถปั่น1ทัพพีนะครับคั่วน้ำพริกของเราให้สุกหอมและแห้งเลยนะครับยิ่งน้ำพริกของเรามีความแห้งนะครับเราจะสามารถเก็บรักษาน้ำพริกของเราไว้ได้นานเลยนะครับขั้นตอนในการคั่วนะครับจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับน้ำพริกของเราก็เริ่มแห้งและมีสีที่เข้มขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะผงนัวเศษ1ส่วน4ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็เราผัดให้เข้ากันเลยนะครับผัดให้น้ำพริกตะไคร้ของเรามีความแห้งเลยนะครับน้ำพริกของเราก็สุกและแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สจัดเสิร์ฟไปเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกตะไคร้สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับแหนมด้วยผักต่างๆนะครับสามารถทานคู่กับปลาทอดกากหมูไข่เจียวบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับในส่วนของรสชาติจะมีเปรี้ยวหวานนิดๆเค็มตามนะครับจัดจ้านหอมตะไคร้สุดๆเลยครับเพื่อนๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามมาทำขายสร้างอาชีพได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับยอดมากครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจเครื่องปั่นไฟฟ้าโคโคกุความจุ 1.8 ลิตรรุ่น FC1 เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมติดพิกัดไว้ให้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Top Value และ Shopee นะครับบอกเลยว่าเครื่องปั่นไฟฟ้ามีความทนและปั่นดีมากๆเลยครับเพื่อนๆ